คนที่ชื่อเจสอะครับที่ชอบบูลลี่คนอะในหนึ่งอะผมไม่ละเอาเดี๋ยวพูดมาก็หาเรื่องแล้วอะแค่พูดก็หาเรื่องแล้วเห็นปะไม่คือผมอยากหนึ่งอะเขาเฉยคนชื่อเจสอะที่เขาชอบบูลลี่คนอะไรแบบเนี้ยบูลลี่ยังไงเขาบูลลี่ใครไม่ไอ้มันเรื่องนั้นมันจบไปแล้วโรมไม่แค้นอะไรกันมาหรือเปล่าเขายังไม่เคยด่าคุณนะเขายังไม่รู้จักคุณเลยด้วยนะคุณไม่จบเหรอถ้าเราตอนนี้ไม่จบคุณเอาแก๊งมาละเธอมันเด็กอินเตอร์เนี่ยพี่ตอนเรารักเด็กอินเตอร์เอาอะไรพาไปผมอะคือสมมติถ้าเกิดได้รถกันมาเนี่ย R50 VS R34 วางเดิมพันเอาไหมสัก M1 เดี๋ยวโดนพาเก็บรถว่าคันใครแบบดีกว่าเอาไหมครับเท่าไหร่นะครับ M เดียวครับ M เดียวชิวๆอยู่แล้ว M เดียวเป็นไรมากใช่ไหมพี่แต่ชิวๆไม่คิดอะไรได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยววัดกันเลยทางตรงทางเลี้ยวอะไรเงี้ยครับโอเคปะได้ครับเอาทางตรงก็ได้ครับ2ที่ครับได้ครับออกเมืองกับเส้นแลนแลนน้ำเงินได้ครับได้กี่ทุ่มครับน่าตั้มบอกกี่โมงนะก็พอแล้วเขาจะเจ็บเท่าไหร่ทุ่มนี้ตั้มต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะอันนี้ไม่เอาไปเป็นดราม่านะต้องพูดอย่างนี้ก่อนเออคือรวมครับพี่ไว้พี่อ่ะบอกเขาเนี่ยบอกแจ็คก็ได้เนี่ยแจ็คน่าจะเป็นเพื่อนของเขาไอคนที่ชื่อเจสครับที่ชอบบูลลี่คนอ่ะในหนึ่งอะผมไม่ละเอาแล้วพูดมาก็หาเรื่องแล้วอ่ะแค่พูดก็หาเรื่องแล้วเห็นปะไม่โทรเรื่องแล้วอ่ะไม่คือประมาณว่าอ่ะไอ้มึงอธิบายให้เขาฟังก่อนดิไม่คือผมอยากหนึ่งเขาเฉยคนที่เจ๊ด่าที่เขาชอบอันนี้ครับชอบแบบบูลลี่คนอะไรแบบเนี้ยบูลลี่ยังไงเขาบูลลี่ใครไม่ไอ้มันเรื่องนั้นมันจบไปแล้วโรมหมายถึงว่าไอ้ตอนที่มึงเล่นหนึ่งกับเขาอ่ะอ๋อถ้าเป็นแบบใจเย็นนะใจเย็นนะก็ได้ใจเย็นเออไม่ต้องพูดถึงเรื่องอย่างนั้นดิใจเย็นนะใจเย็นนะเรื่องนั้นมันจบไปแล้วหรือว่าผมจะหนึ่งกับไอ้คนที่ไม่สู้เขาไม่สู้โรมหรอกโรมเขาไม่สู้โรมหรอกอ้าวตั้มมึงไม่ใช่หน้าเก่าแล้วหรอถ้าลองคุยกับแจ็คดูเพราะแจ็คได้เป็นเพื่อนเขาเพราะอะไรครับเปลี่ยนหมดเลยรู้จักกันมาก่อนแล้วครับหรือว่าไงไม่แค้นไม่แค้นอะไรกันมาหรือเปล่าไม่ได้แค้นครับเราไม่ได้แค้นเลยดีแค้นเรื่องเก่าๆอะไรแบบนี้ครับแค้นเรื่องอะไรครับเขายังไม่เคยด่าคุณเลยนะเขายังไม่รู้จักคุณเลยด้วยนะเอาจริงอ่ะอันนี้คืออันนี้ถามเรื่องเก่าใช่ไหมครับหรือเรื่องไหนเอาก็คุณพูดเรื่องเก่าดิอาจจะพูดเรื่องเก่าว่าตอบผมเรื่องระหว่างสตอรี่ไงที่ใช่ระหว่างสตอรี่ไงครับที่บูลลี่คนคุณไม่จบเหรอถ้าระหว่างสตอรี่ไม่จบคุณเอาแก๊งมาล่ะไม่อันนี้ผมหมายถึงตัวเขาไงอ้าวก็เขาเล่นสตอรี่คุณถูกไหมใช่ไม่ได้สตอรี่ครับไม่เอาวิทย์ท้อท้อมาหน่อยดิพี่คือน้องมันจะถามเออพอเถอะงั้นพอเถอะโทษด้วยครับไม่ก็คือเขาบอกว่าเป็นสตอรี่แล้วเขามาแก๊งตัวไม่มันจะไม่น่ามีหรอกไม่ได้นี่ไงถ้าพูดอย่างนี้ก็ไปส่งแก๊งนะครับจริงๆอ่ะถ้าคุณพูดแบบนี้มาส่งแก๊งนะผมถึงถามว่าคุณรู้จักส่วนตัวหรือว่าคุณไปเจออะไรใครแค้นอะไรที่ไหนมาครับถึงเป็นอะไรอย่างนี้หมายว่าถ้าอยากเจอเขาหนึ่งๆเพราะอะไรไม่น่ามีนะครับอ๋อใช่ครับแต่เหมือนถ้าเขาอยากเล่นผมก็เล่นได้ห้าวินล้านหนึ่งก็ได้ครับหรือสามวินล้านก็ได้ครับโอ้โหโคตรเกินเลยไม่ไหวหรอกใครจะไหวกันนะแกใช่จริงพี่ไม่เอาใช่เอาโปโลเคยเล่นแล้วหรอน้องไม่รู้พี่ไม่รู้จักเคยเล่นแล้วนี่โรมใช่ครับน่าจะเคยเล่นด้วยกันแล้วครับเอ้าแต่เขาจะเป็นลืมครับเย้อันนี้ถามเลยนะไม่ได้อยากจะว่าอะไรนะเก่งนี้ไม่ไปสอนคนในแก๊งให้เล่นเก่งๆอ่ะก็คนในแก๊งก็เก่งนะครับก็ลองไปท้าเจอดูครับอยากเจอใครก็จิ้มอยากเจอก็ต่อเล่นสตอรี่ก็มีเห็นอยู่นะแล้วอยากเจอใครเป็นส่วนตัวครับก็ลองไม่อยากส่วนตัวอยู่แก๊งไม่ได้อยู่ตีเดิมพันถ้าตีเดิมพันก็ถ้าอยากเดิมพันเรื่องนึงถ้าอยากเดิมพันนะครับสนามมิล่างเวอร์2ป่ะเออไปอ๋อแต่โปโลก็ชอบเดิมพันไม่ใช่หรอน้องผมเล่นแก๊งครับโปโลจำไม่ได้หรอผมเล่นแก๊งครับตอนเนี้ยอ๋อครับโปโลก็โดนไปแล้วไม่ใช่หรอครับเป็นอะไรครับรู้จักผมด้วยหรออ้าวก็โดนก็ที่จบโดนผมตกไป3เซตไม่ใช่หรอผมจำไม่ได้คุณชื่ออะไรเนี่ยอ๋อสงสัยจำไม่ได้ผมจำเงินได้ใช่ครับเออมันก็เอาไปแซกไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่แซกก็ไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวมันก็ได้ตีกันอีกมันไม่จบหรอครับเอาก็คือจะไม่จบถูกไหมไม่แต่เรื่องมันจบไปแล้วถ้าเรื่องเขายังพูดอย่างนี้มันก็ไม่จบหรอกถูกไหมล่ะไม่ใครเป็นคนเดินมาพูดเนี่ยไม่ผมเอาไม่เอาความหมายเอาความหมายคือน้องมันอยากถามว่าเออมันอยากร้องมันอยากเล่นกับคนชื่อเจตตี้ประมาณนั้นผมถึงถามว่าเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นผมอยากรู้ว่าต้นเหตุคืออะไรแค่นั้นเองถ้าต้นเหตุเกิดจากการที่แก๊งตีกันแล้วทำไมไม่เอาแก๊งมาตีอ่ะไม่เอามาแก้ครับถูกปะถูกครับมันจะส่วนตัวได้ไงถ้าคุณส่วนตัวคุณก็ออกจากแก๊งดิถูกปะล่ะพี่ต่อถ้าสมมติออกจากแก๊งถ้าผมออกจากแก๊งก่อนนี้ผมมาหนึ่งหนึ่งได้ใช่ไหมครับเข้ามาหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้เหรอไปลองออกมาดูเพราะผมว่าเข้าได้อยู่แล้วครับก็ไปออกมาดิครับก็ลองออกมาดูครับผม
คือถ้าคุณติดเดิมพันหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่น่ามีอะไรครับเอาหนาเอาหนารู้มือกันอยู่รู้มือกันอยู่ใช่ครับไม่น่ามีอะไรหรอกแล้วมาพูดน้องนะครับคืออะไรเนี่ยคือผมมาคุยเรื่องรถแล้วเขามาทำทรงแอคใส่ผมไหมเนี่ยน้องเลยเปิดมาบูลลี่ใส่เลยงงเลยไม่น้องมันถามมันอาจจะใช้คำพูดที่ผิดไงครับมันจะปัญญาอ่อนอยู่เนี่ยกูไม่อยากว่าไม่เขาบอกว่าโตแล้วไม่ใช่เหรอครับคนเนี้ยใช่ไหมโตปัญญาอ่อนเลยอะไรผมยังงงเลยผมคุยเรื่องรถอยู่แล้วดิมาเอาเรื่องรถต่อคือยังไงนะ 1M 1M ครับ 1M จากไหนครับตั้มจากไหนดีวะพี่ไม่รู้ลายว่ะลายขับอ่ะพี่ไม่เคยเอาอย่างงี้จากแลนด์น้ำเงินถึงอู่มั้ยครับเอ้ยไม่เอาถึงนี้เลยมั้ยครับไอ้ตรงสุดอีโคอ่ะสุดอ่ะสุดอ่ะแต่มันไม่ถึงอีโคหรอกถูกป่ะล่ะมันก็อยู่ริมถนนฝั่งซ้ายสุดใช่ป่ะล่ะแล้วก็อีกอันนึงก็พอแล้วพอแล้วคุณไม่ต้องไปบ้าอะไรครับพอแล้วจบแล้วพอแล้วหน้าสนเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าถนนสนถึงคุกพอแล้วยีโมดไปเลยไปแล้วค่อยกลับมาปกตินะโอเคไหมครับได้ครับได้ไปกลับเองตั้มมีข้าวปะตั้มมีข้าวปะใช่ไหมพี่1056ก็แค่แบบไม่มีอะไรโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอาคนเข้าแก๊งก่อนอ๋อคนออกเยอะเหรอครับใช่ครับใช่ครับโดนย้ำหน่อยไหมครับย้ำแผลหน่อยไหมอ๋ออยากย้ำเหรอครับย้ำแผลหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าเหมือนหมึกจะมีรายใจพวกผมนะจริงอ่ะไม่น่ามีนะเหรอครับไม่ใช่หมึกหรอกเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ใช่แค่หมึกคนเดียวละตอนหยอกหลอกเล่นครับหยอกเล่นเป็นอะไรไปมันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรมันเกิดอะไรมันเป็นอะไรกันขนาดนั้นจริงจังอะไรแบบโอ้ยท้าตีท้าต่อยกันอะไรขนาดนั้นใช่ครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่ใช่ผมไม่ได้คุยกับคุณผมหมายถึงตอนตีอ๋อครับผมหล่อครับพี่หล่อเป็นไปพี่ต้อนผมว่าไปเถอะพี่เขาคุยเรื่องรถกันอยู่ไปไหนไปไหนเขาคุยเรื่องรถกันอยู่ครับใช่ครับจะไปไหนจะเอาพี่ไปไหนกันอยู่ฮัลโหลผมจะเป็นคนเข้าแก๊งเหรอครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนครับพี่ครับผมครับผมตาแตกหมดแล้วน้องพี่ใหม่เนี่ยตาแตกหมดแล้วไปอะไรวะน่ะอะไรอ่ะใครก็ได้เคลียร์กันมาหน่อยดิผมจะนิดหนึ่งกับคุณเข้าบูลลี่อะอะไรกูงงเลยเฮียลู่อ่ะชิบหายเดี๋ยวผมออกแก๊งไปหนึ่งหนึ่งได้ไหมครับอะไรไม่เขาเป็นอะไรวะกูยังไม่รู้เลยใครเดี๋ยวชื่ออะไรวะคุณพี่อะดูแม่งวันอะไม่รู้อ่ะพี่งงเลยเฮียแล้วกูงงเลยอ่ะบูลลี่เฮียแล้วเนี่ยแล้วบอกว่าจะจบสรุปว่าจบในแก๊งหาเรื่องแล้วอะคำพูดแรกเปิดมาหาเรื่องกูแล้วอะเขาเก่งเดิมพันทำไมเขาไม่ไปท้าพวกเดิมพันเล่นวะมาท้าเพื่อนกูเล่นทำไมวะผมก็ถึงบอกว่ามันเก่งเดิมพันมันไม่เอาเวลาไปสอนคนในแก๊งให้มันฉลาดฉลาดกว่านี้วะมาท้าไว้ด้วยโลเพสโอ้ยเลยบอกว่าเฟกเป็นซื้อทำไมเละมันป่าปนอะไรกันเละเทะหมดเลยเฮียอะไรล่ะเฟกไอเฮียจักอันนั้นจักอันนี้โอ้ซีซัวเถาวาจัดเลยว่ะตั้มช่วงเนี้ยซีซัวจริงไอเฮียอะไรก็ไม่รู้สัตว์เจอแต่อะไรวะช่วงเนี้ยมาแล้วรักใครแทงกูมันอะไอ้ห้าทีนี่ว่ะห้าทีนี่ว่ะห้าทีนี่ว่ะรับรถนี่ว่ะเอาแล้วโอ้ยจักอะไรก็ไม่รู้งงกูตื้บเลยสัตว์ถ้ารู้ว่าเขาจะจบอยากจบมาแก๊งหรือว่าอะไรทำไมเขาเอาเรื่องที่บอกว่าไปบูลลี่คนอื่นมาพูดเฮียอะไรกูงงตื้บไปหมดแล้วเนี่ยฮะมีเรื่องอะไรกันวะไม่เด็กในแก๊งเนี้ยดีมันเดินมาท้า1-1ไอ้เจสไงพี่ผมก็เลยมันก็ทำโมเลยทำว่าเอ้าผมไปแค้นอะไรมาไปรู้จักเจสได้ไงอะไรเงี้ยก็บอกอ๋อเห็นในสตอรี่ชอบบูลลี่คนอื่นน่ะผมว่าฮะแล้วหรือว่ามึงจะจบเรื่องแก๊งไว้น่ะหรือว่ามึงจะเอาส่วนตัวถ้ามึงเอาส่วนตัวมึงก็ไปออกแก๊งดิแล้วมึงคิดว่าเพื่อนกูจะออกอะไรสัตว์ออกแก๊งอ่ะ1-40อ่ะเออมึงก็โดนกระทืบอย่างนั้นเอาไหมล่ะมึนน่ะพี่ใครอ่ะมันคือใครวะไม่รู้พี่ไอ้ผมทรงไอ้เดนน่าจะโลมป่ะใช่ป่ะหรอใช่หรอมันขนาดนั้นแหละวะถ้ามึงอยากมีประเด็นก็ตีแม่งต่อเลยเนี่ยไม่ตอนแรกคุยเรื่องรถไงพี่แล้วอยู่เดิมเดินเข้ามาแล้วเขาก็อะไรเหมือนให้แบบให้พูดแล้วผมก็แบบเอ้า
คุยเรื่องอะไรตอนแรกคิดจะคุยดีเปิดมาแบบบูลลี่อะไรผมฮะเหี้ยอะไรวะไปแคสอะไรมาวะใครไปทำอะไรเขาบ้างวะเครื่องปิดง่ายเกินเออใครไปทำอะไรมาวะเราก็อยู่ของเราปะเราไปทำอะไรเขาอะไม่ได้ทำมีใครไปทำอะไรเขาอะก็เมื่อวานก็งานร้านก็ไม่มีอะไรนะว่าหน้าสภาเฮ้ยควายหน้าสภามันกว้างขนาดนั้นเลยมั้งถ้าเป็นซับแล้วพิมพ์แบบพาดพิงคนอื่นผมแบนนะครับผมบอกก่อนนะผมไม่สนนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ให้เกียรติคนอื่นเท่ากับคุณก็ไม่ได้เกียรติผมเหมือนกันพี่คิมอยู่ไหนพี่คิมอ่ะเอฟบีเนี่ยหรอเต็มเลยเหรอเราตามแฮนด์ฮัลโหลพี่คิมอยู่ไหนอ่ะพี่มานะสภาหน่อยดิกายเราตามนับถอยหลังนี้3นาทีน้องเราได้เห็นยานแม่ปรากฏอีกครั้งหนึ่งว่ะยานแม่นะสวยนะบอกให้ยานแม่หรือว่าเขาอยากลองรถกันวะไอ้เมื่อกี้ไอ้เด็กเมื่อกี้ไอ้คนในแก๊งเมื่อกี้มันอยากลองรถคันใหม่หรือเปล่า มันอยากเห็นรถคันใหม่รถแล่นหรือเปล่าอ่ะ50คันละเท่าไหร่ครับเนี่ยได้มาถูกด้วยดิแล้วเราได้มาถูกแล้วเหมือนจะมีปัญหาด้วยดิได้มาถูกแล้วเหมือนจะมีประเด็นด้วยดิได้มาเท่าไหร่ไม่มีสตอรี่เว้ยได้มาเท่าไหร่อ่ะ200น้องก็ไม่ถูกนะ200อ่ะถูกนะเทียบกับคนที่คนถือเงินในเมืองอ่ะก็ถูกนะตอนนั้นแม็กเลน200พี่ตามบอกรีบตามใช้นี่เลยไอ้พวกคนในแก๊งอ่ะนี่อ่ะขอโทษแทนละไม่เอาครับไม่พิมพ์พาดพิงหรือว่าอะไรว่าลายใครคนอื่นใส่ขายาวแบบมีไอ้นี่หน่อยพาคีริวหอทองปะอยู่ร่วมกันดีๆนะครับอย่าปั่นหรือว่าอย่าเกินเลยได้ยินเลยกูซื้อเกงขาสั้นไปเยอะอ๋อชอบแบบนี้ถูกปะล่ะใช่แต่ว่าไงอะไรไม่ให้ผมเอ้าพี่ยินมากใครเปล่าพี่เอาเป็นพ่อลูกกันนะเอ้ยแม่ลูกกันพี่ไม่ต้องคิดบ้างนะเป็นแม่ลูกกูไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วโปโลน้องไม่มีอะไรชิวๆตอนที่พี่รถอะไรนะมาถึงปุ๊บพี่แจ็คก็ใส่หมี่เลยเว้ยเฮ้ยนู่นป่ะเขาให้รถเราป่ะพี่เกตเฮ้ยนู่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยไหนพี่ไหนพี่เฮ้ยฟอร์ดซ้ำหักเหรอไหนพี่ปลอด5คนปลอดหมดคนเฮ้ยมาแล้วดิเหี้ย